วัสดีครับผมหนุ่มทองเด้งแร่งแร่เตือนครับวันนี้หนุ่มทองเด้งก็จะพาครอบครัวกันไปเที่ยวเพราะว่าอีกวันสองวันโรงเรียนก็จะเปิดเทอมกันแล้วแล้วก็เด็กๆก็จะไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวไปดูกันว่าหนุ่มทองเด้งจะพาไปเที่ยวที่ไหนมาดูที่มาในรถแน่น้องสาวเกียรติราแล้วก็พี่มังกรน้องพี่พัดแน่เตรียมพร้อมที่จะไปเดินเล่นชายหาดถึงว่าก็บอกว่าพายุจะเข้าแต่ก็อีกวันสองวันก็เหมือนกันน่าจะเปิดเทอมพอดีเดี๋ยวเราก็เดินทางกันไปเลยเดี๋ยวว่าไปน่าจะไปฝั่งนครศรีธรรมราชครับผมโอเคไปเดินทางแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้หนุ่มตรงเด้งก็มาอยู่ที่วัดดอนสักวัดดอนสักที่ยังอยู่ในเขตสุราษฎร์ธานีแน่มาที่หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่เลยประดิษฐานอยู่ที่วัดดอนสักครับผมตรงนี้บรรยากาศขับเดี๋ยวหนุ่มตรงนี้ก็จะพาไปดูข้างในกันไปกราบหลวงพ่อทวดกันเลยพาเดินข้ามสะพานไปดูกันแล้วก็มีสะพานขึ้นโอ้ยขึ้นควรไม่รอด ขึ้นควรไม่รอดสูงมากนี่ขึ้นมาอยู่บนสะพานแล้วแน่น้องสาวเกียรติราเนี่ยน้องพิพัฒน์มาดูกันนี่คือวัดดอนสักดูบรรยากาศรอบข้างสบายมากเลยครับผมทำอะไรนะโอ้ถ่ายรูปโอ้เขากำลังเอ็กท่าใหญ่แล้วนี่เราลงสะพานเอาไปลงสะพานกันโอ้ยตายลงมาแล้วครับผมตอนนี้ก็เข้ามาถึงหน้าก็เรียกว่าอะไรเนี่ยทำบุญใส่ตะก้องชีวิตจะได้คล่องคล่องไม่คล่องไม่กัดฝนตกฝนตกจะเปียกไหมเนี่ยเดี๋ยวหาเงินก่อนหากระเป๋าก่อนเดี๋ยวทำบุญกันก่อนเอาเนี่ยกระเป๋าเอามาเราใส่สองคนใส่สองคนลูกบ่าวเห็นไหมจะได้คล่องกันเดี๋ยวมาเร็วๆเร็วเล่นไม่ขัดไม่คล่องเอาใส่ลงเลยโอเคจะเดินไปไหนกันต่อตรงนี้ก็ปิดทองบูชาพระหลวงพ่อทวดครับแล้วก็เดินเข้ามาเจอนะทอดปลาปลาต่อตามศรัทธานะเห็นไหมเขาเรียกว่าปลาปลาลอยคว้าให้น้องสาวเงินตาไปติดให้บุญไปถึง FC ทุกคนด้วยครับผมนี่เห็นไหมให้บุญบารมีของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลเจิดส่งถึง FC ของหนุ่มทองแดงแรกแร่เตือนกันทุกคนเลยครับผมตอนนี้หนุ่มตรงนี้มายืนอยู่หน้ารูปเหมือนเจ้าแม่กวนอิมเพราะว่านี่ก็มีเทเสียนเขากำลังรอตัวอยู่
เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูกันว่าข้างในหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่จะมีอะไรบ้างโอ้นี่พญาอูขึ้นไปดูกันไปตามน้องสาวเกณฑ์ตาไปดูดูกวนที่สูงเห็นไหมดูพี่มังกรระวังลื่นนะสูงมากนี่มายืนมาอยู่ใต้แล้วดูความยิ่งใหญ่โอ้อลังการมากไปมากราบหลวงพ่อทวดครับแล้วก็นมตรงนี้ย้ายดูหลังหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ดูว่าใหญ่ขนาดไหนนี่นมตรงนี้มายืนใต้เลยโอ้ยใหญ่มากบอกได้คำเดียวว่าใหญ่มากมากดูกับน้องดาวเย็นดาและพี่มังกรนี่ฐานดูฐานแล้วก็ขึ้นไปข้างบนโอ้บอกได้เลยว่าสูงใหญ่อลังการของสุราษฎร์ธานีโดนตักตรงนี้ทางเข้าท่าเรือเกาะสมุยปลาเด็กมาเที่ยวก่อนปิดก่อนเปิดเติมอย่างอีก2วันแล้วล่ะมาเดินดูรอบๆกันเลยมีที่นั่งแล้วก็มีน้ำรอบเลยเป็นเกาะกลางน้ำนี่ตอนนี้ก็เดินลงจากปฏิสถานหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่แล้วพญาอูขาวแล้วก็พญาอูดำอีกข้างนึงลื่นมากต้องเดินระวัง ให้อาหารปลาไปดูกันโอ้ปลามาแล้วโยนลงมาอยู่ในน้ำโอ้ปลาสวายใหญ่มากก็พัฒนากันตามภาษาแล้วก็เอาทองไปติดญาติโยมพี่น้องชาวดอนตัดถึงก่อนนี้ก็ครับนักเข้าหลวงปู่ทวดขึ้นประดิษฐานณลานดุลแห่งนี้เนาะให้บรรดาญาติโยมคนใจดีพุทธเมตีที่ผ่านไปผ่านมาได้มีโอกาสกับแวะได้แวะมาเที่ยวได้แวะมาตักง่ายก็ได้จัดหาทุนนะครับนะเนื่องจากทางวัดถึงขอดดอนตัดเนี่ยเนาะเป็นวัดเล็กๆแล้วก็อยู่ห่างไกลไร้ทุนทรัพย์ท่านสร้างด้วยความศรัทธาก็ได้รอเสาเทคานตอกเข็มเนาะสร้างเป็นองค์หลวงปู่ทวดในขณะนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็มีดำริครับนะว่าจะรอหัวใจหลังจากเรานะครับนะสร้างองค์หลวงปู่ทวดเสร็จเนี่ยก็ต้องมีการบรรจุหัวใจ
ต้องมีต้องมีหัวใจหลวงปู่ทวดต้องมีหัวใจก็จึงจัดพิธีหัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันครับนะถึง9วัน9คืนแน่ก็ได้รอครับนะที่ได้ทองทำนิจนเป็นหัวใจกระพริบเป็นหัวใจของหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ประดิษฐานให้พี่น้องนะครับนะได้ปิดทองมาตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งบัดนี้จากทุนทรัพย์ครับนะจากวัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนาะมีแสนกว่าบาทนะเราจึงขอนดอนศักดิ์ก็แม่รู้สึกก็เป็นห่วงนะบ้างก็แอบนั่งนะคิดกันไปต่างๆนานาว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูไพโรจน์นะครับนะท่านเป็นนะครับนะตอนนั้นท่านดำรงจะมาตอนนี้หนุ่มตองเองมายืนอยู่ที่สะพานกลางสะพานของทางเข้าเกาะเร็ดเกาะเร็ดดอนศักดิ์ตรงนี้นะมายืนอยู่ที่บนสะพานก็ร้อนรถเดินทางเข้าได้ทางเดียวแต่ว่าข้างในไม่มีที่จอดก็เลยไม่ได้เข้าไปจอดเมื่อกี้เข้าไปเวียนแล้วก็ออกมานี่คือเกาะแรดครับผมเกาะที่ไม่ต้องขี่เรือก็สามารถขับรถเข้าไปถึงได้เลยดูน้ำทะเลแล้วก็ดูเรือเรือก็มีทั้งเรือประมงเรืออะไรเยอะแยะเลยตรงนี้ดูสองแม่ลูกเขาเซลฟี่กันอยู่บรรยากาศน้ำทะเลโอเคเดี๋ยวไปเที่ยวชายหาดกันต่อแล้วก็ตอนนี้หนุ่มตองเมงมาอยู่ที่เลกะหนอมแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างน้องตะเกียนดาลมพัดเห็นไหมสบายเลยเย็นสบายแล้วก็แรงมากเพราะว่าพายุจะเข้าแล้วพรุ่งนี้น่ากลัวแต่ยังไม่น่ากลัวเป็นไงบ้างเด็กพี่ปัดมาเที่ยวตาลีเที่ยวสนุกสนุกสนุกแค่นั้นเหรอตามนั้นเลย เอาพี่มาก่อนนะมาเที่ยวสบายมากเลยครับมากินลมเลยนี่บรรยากาศครับผมเอาบรรยากาศมากว่าเก็บดีทุกคนครับผมดูบรรยากาศตอนนี้ขึ้นขึ้นกำลังประมาณเมตรสองเมตรแล้วก็เรือก็ต้องแมวจากฝั่งในตอนนี้เพราะว่าพายุกำลังจะเข้าตรงนี้ก็พาเด็กๆมาเที่ยวซะก่อนก่อนพายุเข้าเห็นไหมเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศไปให้ดูมาได้มาดูเด็กรุ่นใหม่ครับผมโอ้ยโอ้ยน้ำน้ำโอ้ยแล้วก็มาดูว่าเด็กรุ่นใหม่มาทะเลมาทำอะไรนี่มาเก็บภาพเห็นไหมมาเก็บภาพดูมาเก็บภาพมาเที่ยวทะเลแล้วเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกสบายมากเลยครับWe'll be right back.
ก็ตอนนี้มาอยู่ที่บิ๊กซีสุราษฎร์ธานีแล้วเวียนไปเที่ยวทะเลอย่างไรก็กลับมาห้างครับผมแหมเตรียมพร้อมที่จะเดินห้างต้องมีเม็ดต้องมีเม็ดถ้าไม่มีเม็ดก็ไม่เข้าโอเคเดี๋ยวเดินทางไปเที่ยวในห้างบิ๊กซีกันต่อครับผมคือที่หลังเพื่อนที่มาเที่ยวเห็นไหมได้ไม่เยอะหรอกแค่เพียงเต็มคันรถเองนี่ได้นิดเดียวเองเห็นไหมขนมปิดท้ายด้วยขนมเสื้อผ้าสาหร่ายน้ำและก็นมอาหารครบถ้วนอ้วนปีเกือบจะใส่ไม่มาแล้วถึงเวลาเดินทางกลับบ้านแล้วสนับสนุนโดยมีดตัวที่ที่จุดจุดหนุ่มทองแดงมีมีดกลางมีดใหญ่และประกบมีดกันแกนโอทบของหนุ่มทองแดงและพาไว้ปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีท่าเหนือร่องกรีด3นิ้วบำรุงรักษายางออกหน้าสวยเปลือกงอกเรียว